สนับสนุน Star Kiss โดย The Mall อาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัวส่วนน้ำแฟนตาเซียลากูนสนุกทุกวันมันทั้งครอบครัวมาถึงโชว์ต่อไปครับกับสาวน้อยที่ต้องบอกว่าเสียงของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับขอเสียงปรบมือดังให้กับโชว์จากน้องพอใจครับหลังคาเรือนรูรั่วข้างหัวเตียงแม่จักรยานอีแก่ที่พ่อปั่นยี่ห้อค่ะน้องพอใจสวัสดีค่ะมากับใครคะพี่สาวมากับคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างรอบไฟนอลแล้วตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะฝึกเต็มที่ค่ะเราฝึกเนี่ยมานานกี่เดือนละก็หลายเดือนแล้ววันนี้เอาอะไรมาโชว์คะเพลงอะไรเพลงเรียมสะอื้นค่ะคราวที่แล้วเอาเพลงอะไรมาเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาแล้วคราวนี้มาเป็นเรียมสะอื้นค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะเพราะว่าคุณแม่เลือกให้ค่ะแล้วก็ตรงกับเสียงหนูด้วยค่ะคุณแม่ชอบส่วนตัวคือคุณแม่เป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆอยู่แล้วแล้วน้องเขาเป็นคนที่เสียงเขาจะหวานๆเย็นๆเหมาะกับนักร้องรุ่นเก่าๆอะค่ะเสียงนี้ที่ดังแม่จ๋าจงฟังเสียงนี้ใช่แน่เป็นเสียงของเรียมลูกแม่ที่แม่ชะแงร้องเรียกครวญหาแม่ให้กำลังใจน้องพอใจหนูแม่ก็คิดว่าเพลงที่แม่เลือกหรือวันนี้เราก็เตรียมเพลงกันมาตรงของน้องที่สุดแล้วก็น้องทำให้เต็มที่นะคะน้องพอใจทำได้จะหลั่งน้ำตาเมื่อกลับสุพรรณลูกแม่ที่แม่ช
าคอมเมนต์กันดีกว่างั้นผมขอเริ่มที่ครูจี๊บก่อนเลยเสด็จพี่เฮ้ยมันใช่ครูจี๊บครับครูแอบได้กลิ่นอายของคิดถึงบ้านนอกคิดถึงตัวเองคิดถึงอยู่บ้านนอกมันแอบคล้อยตามลูกไปพยายามจะไปถึงที่ลูกจินตนาการมาอะไรมามันแอบคิดถึงว่าปั๊บคิดถึงแม่ตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ก็นั่นหมายความว่าสิ่งที่ลูกพยายามร้องทำออกมานั่นคือมันส่งมาถึงครูว่าทำให้เราคิดถึงแม่ครูคิดถึงแม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ขอชื่นชมว่าเด็กร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยแล้วร้องสำเนียงอย่างพอใจเนี่ยมันเก่งอ่ะลูกมันดีอ่ะมันมีเนื้อแหบๆนิดๆแล้วรายละเอียดของความเป็นลูกทุ่งและภาษาไทยที่ชัดเจนการกระดกเล่นออกเสียงพยัญชนะชัดเจนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้ลูกอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็เก็บส่วนนี้เอาไว้นะคะซึ่งมันคือเด็กเก่งนะเด็กสตาร์คิดไงเด็กเก่งไงลูกขอบคุณครับขอบคุณเจี๊ยบครับถ้ามาฝั่งนี้ที่พี่อีฟมากดีกว่าเชิญพี่อีฟครับไม่ต้องตกใจตาพี่อีฟแล้วแอบดีใจพอใจมันมีหลายอย่างในตัวพอใจที่พี่แบบพอใจมากจริงๆคือมันดูแล้วมันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแบบตอนหนูพูดวัวควายพี่ก็เห็นวัวควายเดินอยู่ในทุ่งพี่ก็ยืนอยู่ในทุ่งกับหนูอะไรเงี้ยคือมันด้วยเพลงด้วยลูกแล้วก็ด้วยความสามารถของหนูที่มันพาเราไปได้ตรงนั้นจริงๆนะคะในเรื่องของเสียงในพี่ขอชื่นชมเลยเทคนิคของหนูมันสะอาดมากเลยอ่ะมันชัดทุกอนูเลยอ่ะคือลูกเอื้อนลูกหยอดเสียงหนักเสียงเบาเสียงดังแล้วมันเป็นโชว์ที่ถึงจะเป็นเพลงช้าก็ไม่น่าเบื่อเรากลับรู้สึกว่าเราอินไปกับมันแล้วก็คล้อยตามนะคะหนูเป็นคนที่สวยด้วยมีเสน่ห์ด้วยดังแล้วก็อย่าลืมพวกพี่นะลูกนะมาปิดท้ายที่ครูโรจน์บ้างดีกว่าเชิญครูโรจน์ครับก็อายุ10ขวบนะครับสิ่งที่ทำให้หนูได้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่หนูฟังและหนูก๊อปปี้และหนูทำตามทุกสิ่งทุกอย่างมานั้นเพราะนั้นร้องเพลงมันเริ่มต้นจากการก๊อปปี้ก่อนก๊อปปี้เราได้ยินก่อนแล้วก็ก๊อปปี้ทันเสียงจากนั้นแล้วร้องเพลงก็ตามมาด้วยการสื่อสารทั้งทุกสิ่งอย่างที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจหมดเลยว่าหนูเข้าใจคำว่าการสื่อสารมันลากคนฟังเข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่หนูต้องการที่จะพูดที่จะเล่าออกมาเพราะฉะนั้นครูไม่มีความเห็นอะไรที่แตกต่างจากคุณครูทั้งหมดเลยแล้วครับว่าทุกสิ่งอย่างมันดีหมดเลยครับชอบครับขอบคุณครับเอาล่ะพอใจครับได้ฟังแล้วเนาะเอาล่ะยังไงพี่ทอมเป็นกำลังใจให้พอใจเนาะเราคงจะได้เห็นพอใจในรอบต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับโชว์จากน้องพอใจครับ